ลองกันไหมอะไรเมื่อวานอะไรลุงด่าเซิร์ฟไงว่าเซิร์ฟต่อยกากเซิร์ฟก็จุกมาแล้วลองไหมลองกันไหมยงชุนยงชุนอะไรก็มวยไงมวยวัดไงเซิร์ฟไปฝึกมาทั้งวันเลยแต่เลื่อนไม่เต็มอ่ะเอาไปฉีดยาก่อนเดี๋ยวมาลุงจะต้องตกใจในฝีมือแน่นอนไอ้ยักษ์เราไปก่อนเลยมึงก็ไปเด้มึงไปเอ็กเซ่เฮียเออไปกินกันมาเมื่อวานก็ไม่รักวันนี้ก็ไม่รักกูไปเก็บของก่อนใช่ลุงทำลายตัวผมสองเล็บใช่กินอะไรเกี๊ยวว่าไงหน่วยไม่เห็นตัวหน่วยใช่ไหมใช่ว่าแล้วเชียวลุงอยู่ไหนเนี่ยไปหาแล้วนั่นกูไปในเบลมึงรออยู่ที่กระดานเลยไอ้เซิร์กมันจะบอกว่ามาต่อยหมัดจงชุนกับกูอ่ะไปเอาวะน้าแฟดของอีม้าเนี่ยมันจะแสบตาไหมเนี่ยของอีม้าหน่อยอีม้าไหนมีจะโดนไล่เหรอเออบรรยากาศอีม้ามันเพราะมันเป็นเสาร์อาทิตย์ไงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์แต่ให้มันเป็นอีม้าไปเลยเลื่อนเวลาให้มันเป็นอีม้าคนจะได้ชินบรรยากาศบ้างขึ้นก่อนนี่พอได้ไหมพี่ไม่ให้มันขาพื้นเป็นสีขาวไปเลยอ่ะเอาพื้นเป็นสีขาวจัดให้ที่ต้องเก็บข้างล่างไปเก็บข้างล่างก่อน Sound muted ปล่อยใครก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลติดอะไรไม่รู้ขอบครับเอาไงหลานเวนยืดไหมมึงรอลุงพูดอย่างนี้เหรอมึงรอก่อนอยู่กระลาดนะเออจะไปตู้เซฟไอ้เหี้ยบาสเก้ครับอ
โนโนอาลูกแม็กโนโนอาโซโลรู้ไหมลูกชายผมอ่ะชื่อเล่นจริงชื่อเอสเตอร์นะเพราะว่าลูกผมมีชื่อกลางด้วยเจ๋งไหมชื่อลูคัสเอสเตอร์ใจดีนามสกุลเท่ไหมชื่อกลางเพราะฝรั่งมันต้องมีชื่อกลางครับเอ้าด้วยลงใส่ปัญญายากโอ้ยแอะเดียวเท่านั้นถึงกับเลือดไหลไส้หลุดหัวปิ้นเรียบร้อยลงจะเล่นกับเธออย่างนี้ไม่ได้นะอ่อนนะเธอปวดหัวเลยมีอะไรกันตรงนั้นวะใครวะมีตัวคนไม่มีอะไรอ่ะมีอะไรกันนะนี่ไงแก๊งวันเจียลุงไหนมันได้ไหมเอาไม่ได้ไหนเอาไม่ได้ไหนเอาไม่ได้ไหนทำไมมันทำไมอ่ะมันทำไมวะมันอยู่แก๊งวันจีพี่ทานสั่งมาว่าให้เอาทุกคนอ่ะใช่ยกเว้นพวกไอตีมันทำไมอ่ะพวกไอตีไอตีเขาขอเวลาทีนึงเพื่อที่จะฟาร์มของมาตีกับพวกผมไม่มันทำอะไรอ่ะใช่ยกเว้นหน้ามันไม่เข้าบล็อกนะฮะจีตลอดเคนว่าหน้าตาผิดระเบียบครับลุงตลอดเคนไหนไหนมันที่มันตาวอ่ะอ้าวไม่ได้เป็นตำรวจแล้วเหรอไหนตอลาเคอยู่ไหนนั่นครับวิ่งอยู่ให้กูขึ้นรถก่อนมันไม่ได้เป็นตำรวจแล้วขึ้นมาเร็วเป็นยังไงถอยถอยเลยคือปูขาถอยไปจะไปแล้วกูได้ตัวละเกณฑ์กระโดดเองไม่เพิ่มไม่มีหยุดอ๋อกระโดดพักร้อนใครกระทืบหูขาหักเลยลุงมึงไปขอพรจากพระเจ้าแต่เขาไม่ได้พูดจะพูดไม่จะบอกว่าโอซีก่อนนะไม่ต้องโอซีกูไม่ใช่จะบอกว่าไม่มียศแล้วเกี่ยวอะไรกันนะเขาไม่ได้คนพูดนี่โอเคเฮ้ยลุงอะไรตำรวจที่เราทำไว้กันน่ะหลุดวันนี้เหรอลุงปล่อยหลุดอ่ะคนไหนปล่อยหลุดพีเคอ่ะนี่ไงอยู่ใต้ตีนไม่ใช่พีเคไม่เหรอคนเนี้ยอ๋อคู่กันน่ะนะอีกคนนึงพีเคคนนึงพีเคนั่นน่าจะหลุดไปแล้วผมหาตัวไม่เจอมันอยู่นี่เหรอแต่เขาไม่ใช่ฮะเพื่อไม่มีใครตีเลยเหรอมันหาไม่เจออ่ะเมื่อวานเนี่ยต่อให้แล้วแต่ไอ้แดงเนี่ยต่อเรื่อยๆ100พี่เขาตั้ง300ดิเหี้ยอะไรนู่นอยู่ไหนอ่ะขาหักไอ้โน่นั่งอยู่ข้างหน้าเก็บรถก่อนไอ้โน่นั่งอยู่ข้างหน้านั่งอยู่หน้ากระลาดอ่ะ52เฮ้ยแบบชิปไอ้โน่กูเก็บรถก่อนกูเก็บรถจะเอารถ4ประตูมาได้แล้วครับแดงต่อเรื่อยๆแดงต่อเรื่อยๆนะป่ะอันนี้ไอเคไว้หน่อยเรียบร้อยก็ว่าอยู่นี่ทุกปีไม่ได้ตกล้องหมดนะผมฟักก็มองไปฟาดแล้วลุงกับมันก็ตายมันเป็นไรวะมันเหรอมันโดนด้วยเหรอคนนี้เหรอลุงเออไม่โดนนะวันนั้นมาเหรอไม่โดนเลยนะไม่มานะแค่มาถึงแต่งตัวเงี้ยไม่โดนอ่ะไอเคพูดได้แล้วทำไมมึงแต่งตัวเงี้ย
ไม่มียศแล้วลา2วันกำลังจะไปงานพรุ่งนี้เช้าสองวันอะไรแวะมาอีกัสมันพามาโผล่ที่กระลาดแล้วกำลังจะออกแต่ก็โดนไล่ตีมีงานตีห้าหกโมงเนี่ยต้องนอนหลับนอนทำเพี้ยอะไร3ชั่วโมงก็ตื่นมาตาเค็ดอ่ะจริงวัยรุ่นไทยเขานอนกันไม่แล้วไม่มียศตำรวจด้วยนะประเด็นอ่ะคือไม่ได้แต่ไม่มียศตำรวจนะครับผมทั้งนี่ไงทั้งกรมไงตอนนั้นอ่ะใช่ใช่ถือเป็นความโชคดีของคุณนั่นแหละใช่ถ้าผมกระทืบได้ง่ายขึ้นอ่ะมีเงินให้กูไหมไม่มีลุงเอางี้มึงเอารถมึงมามึงเบิร์ดรถมึงมาไม่มีมีแต่รถตำรวจนั่นแหละรถมึงที่มึงเก็บของอ่ะก็มีแค่รถตำรวจอ่ะรถของกลางที่มึงเก็บของมึงอยากโกหกกูกูรู้หมดแล้วกูรู้หมดแล้วว่ามึงมีอะไรบ้างในรถอ่ะมึงได้มึงกูพูดอีกทีไหมกูเอามึงเรื่อยๆเลยนะกูยัดยาด้วยมึงจะพูดมาไหมกูยัดไข่ตูสิไม่ได้มึงเอาไข่ตูมาดิกูขี้เกียจคุยกับมันละไอ้เอาบูไข่ตูเอากัญชาโคเคนเอามาให้หมดเลยได้ครับลุงผมมีประมาณแสนนึงอ่ะได้ๆๆๆกูจะพูดง่ายๆเอามาไหมของอยู่ในรถอ่ะนะเอาไงเลือกเอาเลือกเอาไม่มีอะไรมึงอย่ามาโกหกกูทำไมกูจะไม่รู้ว่ามึงมีอะไรเอาไงจะคุยไหมหรือว่าจะไม่คุยแล้วยังมีโอกาสได้คุยก็รีบคุยนะมีโอกาสได้คุยที่กูจะใจดีและใจอ่อนให้นะต้องดูในรถน่ะมีอะไรบ้างพูดมาจำไม่ได้เลยข้าวข้าวโอ้แสดงว่าเยอะถ้าจำไม่ได้อ่ะทำไม่ได้เอามาพูดมาคร่าวๆน่าจะไอเท่าไหร่ไอประมาณ20เอ้ยมันมีมากกว่านั้นที่มึงได้ของกลางมาได้แล้วมึงเอารถมาเก็บเรื่อยๆอ่ะเอารถมาเก็บโอ้ยนั่นมันตอนก่อนจะไอ้นี่ก่อนตะลีตอนนี้ก็มีตอนนี้มีแค่ไอ20แล้วก็โค20แค่นั้นดีมากกว่านั้นไม่มีไม่ได้ทำคดีอะไรเลยไปดูคดีเด็ดมีแค่นั้นในบัญชีมีตังค์เท่าไหร่อะไรนะในบัญชีมีตังค์เท่าไหร่ไม่มีครับไม่ได้ทำอะไรคดีอะไรเลยผมก็ไม่ได้ออดมา2วันด้วยเนี่ยอ้างกูเอาให้มึงเลือกมึงตอนนี้มึงต้องหาเงินให้กู 50,000 กูจะปล่อยชีวิตมึงไปไม่มีอ่ะตำรวจก็ไม่มีไม่ก็เดี๋ยวพอมึงเป็นตำรวจไงพอมึงได้เริ่มเป็นตำรวจปุ๊บมึงก็เอาเงินมาใช้กู 50,000เอาไหมก็ต้องหาน่ะเออก็ต้องหาไงแต่กูคิดร้อยละยี่ดอกอะร้อยละยี่เท่าไหร่เองนิดเดียวมึงมาหัวเราะอะไรบ้างไงเอาไงร้อยละยี่เองปกติเขา200 ยี่อะ50,000คือยังไงร้อยละยี่ก็วันหนึ่งถ้าไม่จ่ายก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆไงอย่าง50,000ก็เป็นห้าก็เป็นวันก็วันหนึ่งห้าหมื่นห้าหมื่นเลยวันหนึ่งก็ห้าหมื่น120 120อะไรประมาณนั้นโอเคไหมกูจะได้ปล่อยไม่มีตังค์ยาวอ่ะอย่างนั้นไม่ก็ขึ้นไปเรื่อยๆไงเดือนนึงก็แค่ 60,000 กว่าตั้งแต่เปิดซีซั่นมายังไม่เคยถึง 20,000 เลยเอางี้อ่ะ 20,000 แต่ว่าดอก120โอเคไหมเดี๋ยวกูช่วยเข้าโรงพยาบาลสัญญาก่อนดิใช่นั่งรถหัวรถลุงซิกว่าลุงซิกเงียบสู้เงียบสู้ลุงซิกไปไหนอ่ะลุงซิกทำงานอยู่เหรอทำไมเขาไม่ตอบเราอ่ะเราไปชกลงรถปะลุงซิกเออว่าบักว่ะเรียบร้อยแล้วไงไปเลยอ้าวเออว่าบักจริงๆด้วยเอารถเข้ามาเยอะขึ้นไปได้ด้วยเอาไงรอได้ยี่กูคิดมันแค่ 20,000โอเคไหมโอเคเดี๋ยวกูจะช่วยชีวิตโอเคไปแล้วอ่ะไม่เสียงอยู่นี่วะไม่ได้ยินเสียงอ่ะเงียบป่ะเงียบใส่ว่ะเงียบสู้กับยันยาไปเลยในเมื่อ50,000ไม่ได้ก็ให้เขาเสียแสนไปเลยลุงทางเลือกมีแล้วนะเ
แล้วปล่อยไว้ได้แล้วต่อเวลาเรื่อยๆครับช่วยคอนเนอร์หมดเลยนะเราไปขายยาให้รีเจ็คไหมลุงแล้วก็ปล่อยศพมันทิ้งไว้มันก็โดนจับเหมือนกันนะโดนคูณสองเลยนะเนี่ยไปยัดยาเข้าตัวมันเนี่ยก็ยัดบินไหมอ่ะใช่ครับตอนตำรวจมันชอบตึงใส่เราไงครับถ้าผมจะปรับไฟแดงอ่ะจะทำไมอ่ะ หาตังค์เข้ากระเป๋าเองแล้วก็ยัดของอันนี้ใครวะเนี่ยโหลใครอ่ะคาโบใครวะสวัสดีครับอ๋อคาโบเหรอใช่แล้วลุงซิกไปไหนอ่ะอยู่ตลาดอ่ะเมื่อกี้นี่เห็นขโมยรถไปแล้วก็รถมันอยู่ที่เดิมอ่ะตลาดครับอ่ะ เอาไงกับมันดีนะยัดยามันก็โหดเกินไปไหมว่าโหดไปไหมเดี๋ยวลองเขาทำคดีเราเขาไม่เคยคิดว่าเขาโหดเกินไปเลยนะเออว่ะก็จริงเลยพูดว่ะโคเคนสัก20มั้งดีไหมเนี่ยยัดยามันเนี่ยก็ถือว่าขู่ไปก่อนก็งั้นเราก่อนแล้วก็ค่อยยัดอ่ะฮะเออแค่นั้นเองใช่เนี่ยมีเวลาก่อนถึงโปรเซสเนี่ยเลือกเอาเงียบหนีไปแล้วไม่ตอบแล้วนับถอยหลังของตัวเองได้เลยเป็นตำรวจแล้วห้าวไงคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้ มีตำรวจแล้วพวกเยอะ มันคือคนชั่วเดี๋ยวประมาณคู่ต่อสู้ใช่ไอ้ทามน้องแก๊งวันจีอ่ะอะไรนะลุงน้องแก๊งวันจีอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไอ้มาไอ้พวกทำเห็ดทำข้าวเนี่ยหน่อยบนสุดเลยลุงโคตรไกลอ่ะขับรถเล่นเราเวลาเล่นงอนช่างมันครับถ้าจะเล่นงอนผมไม่ได้แคร์อะไรขนาดนั้นมันเล่นงอนมันเล่นงอนรู้ว่าตัวเองเป็นตำรวจแล้วทำอะไรใครไว้บ้างทำไมไม่ลองตัวคิดว่ามีแต่คนรักเปล่าได้ผ่านที่นี่เหล็กไหมวะผ่านมายังวะผ่านมาแล้วเนาะผ่านแล้วครับครับผ่านครับเฮ้ยโจบึ้งหายไปไหนวะน่าจะตีเหล็กอยู่เปล่าลุกอะไอ้เคี้ยต่อเวลาให้มันก่อนไม่ได้ต่อเวลาให้มันเลยเขานี่สัญญารอสัญญาแล้วไม่ต้องตีเหล็กเหรอมาดูดิเห็นทำอยู่แค่นี้อ่ะกูลองไปป้นกูไปป้นมันก่อนมันจะได้ดูชีวิตในไอ้นี่บ้างว่ามันลำบากขนาดไหนเป็นตำรวจสบายดีเยอะไม่ต้องตีเหล็กใช้นี่ไม่โดนกระทืบไม่โดนกดขี่ถือกฎหมายใช่ถือกฎหมายแต่ในเมื่อไม่ได้เป็นตำรวจแล้วอ่ะมันก็โดนกดขี่ธรรมดาปลาใหญ่กินปลาเล็กพ
พราะว่าใครเป็นตำรวจเก่าแม่งไม่มีคนรับด้วยเนี่ยรับมามีแต่ตัวปัญหาบางทีอ่ะมีแต่พระเท่านั้นแหละที่รับตำรวจไปอยู่ด้วยอ่ะใช่พ่อพระเหรออืมไม่น่าจะมีหรอกช่วงเวลานี้มันทำยากันหรือเปล่าเออไปดูดิดูยาก็ได้ป่ะอะไรคนที่ทำเยอะสุดวะไอ้โคเคนกัญชาโคมีคนทำเยอะหรอไอ้อยู่ข้างหลังเราครับมันอยู่ตรงที่มีซอมบี้อ่ะมันอยู่ตรงไหนนะไอ้แล็บป่ะเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อแล็บแล็บอ๋อรู้แล้วแล็บครับเอามันไปอยู่ตรงนั้นเหรอแล็บอ่ะใช่ครับเก็บเหรอใช่ครับลุงจุดเก็บจำได้คร่าวๆตอนนั้นแค่ขับโคตรยากเลยอ่ะดูดิไอ้เหี้ยไม่ขึ้นเลยนะเว้ยก็ตอนฝนตกว่าแย่แล้วอ่ะหิมะตกว่าแย่กว่าเมื่อวานติดคือตรงเนินนั้นกับไฟวอร์มไม่ได้อ่ะเฮ้ยทุกคนไอ้หนังอะไรนะไอ้ทะลุไมค์ไอ้ตอนเนี้ยมันมีหนังรถแข่งรถอ่ะมันไม่มีภาคไทยเลยเหรอวะมันมีแต่ภาคอังกฤษเหรอใครได้ไปดูบ้างยังอ่ะไม่รู้มีซอมบี้อยู่ไหมอะตอนนี้มีซอมบี้นี่แย่เลยนะถ้ามีซอมบี้มันจะขึ้นวงอย่างนึงอะขวาครับลงขวาเลยขวานี่ครับเนี่ยไปก็ตามทางมีไหมไม่มีหรอกอ๋อเนี่ยจุดเก็บใช่ครับเลือกได้หรือยังครับคุณตำรวจเขาไม่เลือกหรอกเขาพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมซากิครอบครองมูซาย่าหลบหนีติดตู้ปลาหรอหลบหนีเจ้าหน้าที่ทั้งสอนอหลบแล้วก็ติดตู้ปลาเดี๋ยวนี้ไม่มีใครติดชุดใหญ่เลยอ่ะไอ้เหี้ยตอนนี้กูว่าไม่อ๋อหิมะไอ้เหี้ยแหกไม่ได้ขึ้นคิดได้คิดได้ตอนติดนี่เหี้ยเลยเอ้ยสัตว์ลืมเลยว่าหิมะแหกคุ้มไม่ได้แท้เลยไอ้เหี้ยเอ้ยตกไปยังเข็นแล้วเข็นอีกตายแล้วตายอีกกว่าจะออกมาได้กูคิดถึงกัญชาตรงนี้มากกว่ามึงจำได้ไหมซีซั่นหนึ่งอะเนาะตอนนั้นมันเป็นที่โพลุงที่เก็บเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยไม่ก็ไอ้ล่าสุดอะคือมันเป็นที่โพที่โพกัญชาเนี่ยเหรอฮะไอ้แปลงเนี่ยหรอแปลงซ้ายมือใช่ใช่ครับแต่ตอนนั้นมันมีแต่กัญชาไงตอนนี้ยามันเยอะจัดอะใช่ลุงมันก็เลยไปตรวจระบาดอะแก๊งพวกนั้นน่าจะทำงานกันอะแก๊งพี่หมีอะน่าจะฉลาดมาตอนเช้ามากกว่าใช่ใช่ตอนเช้าทำงานง่ายไม่ค่อยมีใครมากวนไม่มีแล้วกระลำพวกมันทำงานไหนหมดวะมันน่าจะวิ่งยาลง
ตำรวจน้อยเหรอไม่นะคนเมื่อกี้ยังขายยาอยู่เลยต้อง 3-4 คนขึ้นไปถึงขายยาได้ไม่มีเอ็กซ์ยังไม่มีเลยมันทำสายดำหมดแล้วเนี่ยมันน่าจะทำหอยอย่างเดียวเปล่าหอยไวสุดใช่ไหมเออไม่แบบคนอื่นเขาต้องหาเพชรไงหอยมันแค่ข้ามเรือไปข้ามไปข้ามกลับข้ามไปเออว่ะ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 ไวด้วยนะไม่ต้องไปเก็บอย่างอื่นแป๊บเดียวก็ได้เพชรรัวๆแล้วอ่ะลุมเงินทำแป๊บเดียวน่าได้เพชรหลายลูกอยู่หลายก้อนเพชรนี่เรียกเป็นก้อนเหรอเขาเรียกเป็นเม็ดเหรอก็ตอนแรกมาเป็นลูกเลยนะเพชรเพชรเป็นลูกกูอยากปล้นธนาคารมากเลยแต่ของแม่งโหดเกินนี่ใช้เวลาหลายวันอ่ะ